เอาละครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า YouTube นะฮะของ Channel ของ My Thinking Monster Official เลยนะครับมีการปล่อยเทรลเลอร์ของมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่อยู่บนเกาะ Earth และ Mythical นะครับเรามาดูเทรลเลอร์ก่อนละกันนะฮะมาโอ้ Season of Love จริงๆมันผ่านมาแล้วนะเมื่อวานเกาะ Earth เกาะ Earth เป็นเกาะที่มีความรักเอาปอมๆกระโดดไปไหนโยนอะไรไปเมื่อกี้มีหัวเราะด้วยลาการปั๊มปั๊มฮะคู่รักเอ๊ะฟังดนตรีหมุนอยู่เออคืออะไรเนี่ยแกล้งเพื่อนเหรอนั่งเรือไปไหนปั๊มปั๊มล่องเรือไปอยู่ไม่เป็นที่เอาลำโพงไปด้วยเรือใบไม้เอ๊ะไม่ใช่เกาะเอิร์ธสิเมื่อกี้เกาะแอร์ใช่ไหมเพลงนี้เกาะแอร์ลืมไปก่อนความรักเกาะแอร์ลืม Wait a minute. อ้าว Where's developer นะฮะ It was just here yesterday. It should be right there between Seasonal Shanty หายไปเหรอเกาะ Seasonal หายไปล่องเรือไปไหนเนี่ยใช้กล้องส่องทางไกลตาทะลุมานี่เลยโอ้เฮ้ยเกาะอะไรเนี่ยไม่คุ้นทวิตเตอร์เมื่อกี้เสียงใครตัวใหม่ใช่ไหมโอ้โหเกาะอะไรเกาะทรายเหรอกบเออนี่ไงตัวใหม่หมาป่าสวัสดีเพื่อนใหม่ท่าเต้นเกาะอะไรเนี่ยแย่หัวเราะอย่างเดียวคุยกันรู้เรื่องไหมเกาะลำคาญเกาะตื่นเลยเอออะไรหล่นลงมาให้นะเปิดดูสิโอ้ตาเจ้าเล่ห์มากกล่องอะไรล่ะไปละเออเต็มเกาะไปหมดอะไรเนี่ยเหมือนเป็นเจสเตอร์ฮะ This has gone on long enough. Who is this guy? อ้าว developer ยังงงว่านี่คือใครไฮมอนสเตอร์โอเวอร์เฮ้นะฮะชื่ออ่านให้เราฟังเพราะมอนสเตอร์นี่คือใครซื้อเหรอซื้ออ๋ออ๋อจะลบออกจะลบแต่ไม่ยอมให้ลบเกาะขาเอ้านี่จะพึ่งนี่เออกำลังเล่นกันสนุกเลยจะพึ่งสกินใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตกมาที่มิติข้อครับอันนี้ยอร์ลี่ยอร์ลานี่ไงชื่อตัวใหม่เทเลอร์จบไปฮะแสดงว่ามี3อย่างนะครับเอ๊ะปอมๆเกี่ยวไหมปอมๆสกินเดิมใช่ไหมเนี่ยปอมๆตกมาจากเกาะแอร์แล้วก็เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่เกาะเอิร์ธกับมิติคอลนะฮะตามชื่อคลิปอันนี้ของเก่าเมื่อวานเดี๋ยวนะซีซันแนลแชนตี้ไม่อยู่แล้วเหรอซีซันแนลแชนตี้ก็ยังอยู่นี่นี่ไงไม่ได้หายไปไหนส่วนเจ้าตัวเมื่อกี้นะฮะเจ้าหมาป่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่เกาะเอิร์ธมาเกาะเอิร์ธก่อนโอ้นี่อีพิกฮัมบักสกินอีพิกนี่ไงเย้เป็นเหมือนเจสเตอร์นะครับเป็นหมาป่า225เจมซื้อได้เลยอันนี้แต่ว่าอีพิกเจ้าฮัมบักนะฮะอันนี้อาจจะต้องบลีดโอ้แต่ว่าบลีดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะสกินอีพิกราคาหนักมากผมต้องบลีดที่เกาะนี้ยังไม่ได้วางอันนี้เลยฮะก็เพลิงอ๋อลดราคาอีกแล้วอีพิกดัมเปอร์นะฮะอันนี้ซื้อมาเลย150เจ้าดัมเปอร์ดัมเปอร์ก็กรองสแนร์ตีภูมิตัวเองเป็น3ตาสกินอีพิกมีอีกหลายตัวฮะสีเหลืองๆค่อยๆทยอยมาปกติมี2ตาสกินอีพิกมี3ตาตาเปลี่ยนสีด้วยตีภูมิสแนร์เหมือนเดิม นิ้วหายไปนิ้วนึง
มาเจ้าตัวใหม่เสียงเป็นยังไงเฮ้ยโอ้เสียงหัวเราะแล้วจะร้องยังไงเนี่ยทีละพอร์ตได้ด้วยอ๋อทีละพอร์ตไปนู่นนี่ร้องแล้วร้องแล้วแป๊บนึงร้องไงเนี่ยอ๋อเป็นเสียงออแกนเสียงคีย์บอร์ดฮะเออแล้วหัวเราะหัวเราะเป็นเสียงประกอบแต่เสียงหลักเป็นเสียงออแกนถ้าเต้นเข้าด้วยนะ เต้นเข้าจังหวะมากนี่นี่อ๋อที่หูเขาเหมือนเป็นลำโพงเอาเสียงออกมาจากหูดูเจ้าเล่มากแล้วก็หัวเราะเล่นเป็นคอร์ดปกติฮะโอ้มีอย่างนี้ด้วยตืดๆๆเห็นท่าเต้นแล้วคิดถึงอันนี้เลยคิดถึงเดี๋ยวได้ชื่ออะไรละซันกับมูนฟนาฟนะฮะที่มิติคอลเราบลีดไม่ได้ต้องทีละพอร์ตไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวท่าเดียวตัวฮัมบัคก่อนนี้ผมไม่ได้บลีดนะฮะเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วก็เทเลพอร์ตไปแล้วด้วยส่งไปก่อนนู้นแล้วแป๊บนึงฮะขอวางอันนี้ก่อนเพิ่มโชคตัวนี้ 1% เหมือนเดิมใช้ตัว3ธาตุกับ4ธาตุอันนี้กับลิดดิ้งอ่ะมาเราต้องมาลุ้นด้วยนะว่าเป็นอีพิกหรือเปล่าอันนี้ลิดดิ้งโอเคตามไปลบ8ชั่วโมงไม่ใช่ลิดดิ้งน่าจะยากมากๆ8ชั่วโมงมาไหมมาไหม8ชั่วโมงรอบ1 12ไดมอนด์กับ9ไดมอนด์ลืมจะลบทิ้ง12กับ9 20กว่านะฮะรอบ1แปดชั่วโมงเหมือนเดิมโอ้อันนี้มีชุดให้ชุดอะไรโอ้อันนี้เท่อันนี้เท่มาเก็บไว้เก็บไว้ต่อฮะยากมากมากแปดชั่วโมงไม่มีวี่แววเลยดีตรงนี้แหละในชุดโอ้โหนักบินอัปเกรดใช้เดมอนอัปเกรดแล้วก็ข้ามไปโอเคฮะไม่รู้ว่าบลีดไป 2,000 ไดมอนจะได้หรือเปล่านะโอ้โหผมว่าผมซื้อเลยดีกว่าตัดใจฮะไม่งั้นเปลืองอีพิกฮัมบัคซื้อแล้วตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวส่งไปมิติคอลตัวนี้ก็ส่งได้ใช่ไหมอีพิกฮัมบัคใช่น่าจะส่งได้จะยุงเปลี่ยนจากพึ่งเป็นยุงนี่ไงแย่แย่แย่แค่นี้เสียงแค่นี้เองแล้วก็เงียบไปร้องไม่คุ้มราคาเลยเนี่ยเจ้าฮัมบัคเอาละได้เวลาไปทำอาหารอีกตัวนึงล่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนที่เป็นกล่องที่เป็นกล่องอยู่ในนี้ไหมหรือว่ามิติคอลน่าจะก่อนมิติคอลนะฮะนะฮะพอไหมล้านหนึ่งเลเวล15ถึงจะไปได้11 2เริ่มเยอะ14พอไหมเนี่ยพอ15แล้วไปเทเลพอร์ตไปมิติคอลไอแลนด์ลาก่อนนะเพื่อนๆไปแล้วมาเริ่มหนึ่งใหม่เพลงคนละฟิลกันเลยนะฮะคนละเรื่องกันเลยจะเต้นได้ไหมมาอยู่เกาะนี้ผมก็ยังไม่ครบเลยนะเกาะนี้อ๋อนี่ไงตัวใหม่อยู่ข้างหลังเป็นกล่องตัวนี้จมูกเห็นแล้วแบบเหมือนแบบไส้เดือนอะเหมือนหนอนออกมาจากจมูกแปลกมากเกาะนี้แต่สวยนะดีไซน์สวยมาก
ไหนอ่ะเหมือนร้องเลยใส่คอร์ดมาให้เป็นคอร์ดเลยครับเหมือนเดิมเสียงออร์แกนเสียงคีย์บอร์ดอ้าวจะมีหัวเราะไหมหัวเราะทิ้งท้ายมาหรือเปล่าไม่มีแฮะอยู่เกาะนี้แล้วแบบสงบเสงี่ยมไงก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนเกาะนู้นถ้าเต้นเหมือนเดิมเราส่งเจ้ายุงเมื่อกี้มาได้นะครับแต่ว่าเรื่องอาหารจะมีเฮ้ยนี่ไงโอเคหัวเราะเหมือนกันอยู่ก่อนนี้ก็หัวเราะวิสเซลนะฮะกล่องเพลงเอาเป็นล้อด้วยบลีดใช้ธาตุอันนี้ของเจ้าแมวกับของหมาป่าเมื่อกี้บลีดได้สองธาตุต้องจุดตะเกียงไหมเนี่ยมาฮะเจ้าแมวกับเจ้าเชสเตอร์นะครับ6ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่เจ้าแมวลบไปลบไปเนี่ยเสียงเขาชัดมากเลยนะฮะอยู่เกาะนี้ช่วยได้เยอะเลย6ชั่วโมงก็ยังไม่ใช่อันเดิมอันเดิมอันเดิม6ชั่วโมงเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยบลีดไม่ติดเลย20นี่ไงใช่ไหมอ๋อเจ้าหมาเอาวางมาวาร์ปกลับได้ไหมส่งกลับไปเกาะนู้นบลีดมาบลีดมา1วันเอ๊มาแล้ววิสเซิลอะเสียงบิทบ็อกอ่ะวางมามาฟังเสียงกันเสียงเต็มๆขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่นิดนึงโอ้โหเสียงนายเลยเนี่ยเรียบร้อยนะฮะ3ตัวใหม่1สกินอีปิกแล้วก็ตัวใหม่2ตัวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ